ย้อนสัมภาษณ์เบสลูกสาวสมรักเผยเรื่องที่ทำให้ร้องให้เยอะที่สุดในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยคนเก่งที่รักครอบครัวมากๆเลยค่ะสำหรับเบสรักษวนีลูกสาวของอดีตนักมวยคนดังสมรักคำสิงที่เริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงจากการเป็นยูทูบเบอร์จนทำให้เบสมีผลงานในวงการตามมามากมายและถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านี้เบสยังได้เปิดใจถึงเรื่องที่ทำให้ร้องให้เยอะที่สุดในชีวิตว่าจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องและเราต้องใช้หนี้ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟีลเหมือนกับว่าเอาไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเหมือนกันก็นอนร้องไห้แต่ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าทุกครั้งที่ขอก็โอนให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องให้บ้างเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเหมือนเราไปพูดมันเหมือนตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูด